ผมเปิดแล้วนะตัวนี้หันกว่าขึ้นเปล่าครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเนอะรายการธรรมมัทัศน์จักสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานทางกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขันธ์ไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมพระนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมปัญญาย่อมเกิดกับเพราะการปะกอบขึ้นครันความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่กระทำบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งครองเจริญล้ำและความเสื่อมแล้วทำการตั้งตนโดยประการที่ปัญญาจะเกิดอย่างล้ำเลิศประเสริฐสารกว้างขวางเจริญญาณเสมอปานด้วยแผ่นดินขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่ในมัคควัค
หมวดที่ว่าด้วยหนทางหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานกล่าวคือมักมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดและวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงมรรคอันเป็นเบื้องต้นคือสัมมาทิฏฐิน่าได้แก่การมีความเห็นชอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมตัวอย่างหรือเรื่องเล่าประกอบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ได้นำมาเล่าไว้จากพระอรหันตสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโตทิระเถระในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีอันเป็นวัดของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่วัดเชตวันที่บริเวณวัดเชตวันนั้นเรื่องก็คือท่านพระโพธิละนั้นเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้า7พระองค์บอกธรรมแก่ภิกษุ500รูปเจ็ดพระองค์นั้นก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระเวชสัพพูปกุสันโธโกนาคัมมโนกัสสปูและมาถึงโคตโมหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะสักยมุนีองค์ปัจจุบันของเรานี้ก็คือพระพุทธเจ้าโคดมนะพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ก็มาสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรานี้แต่ละคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ในพัทธกัปนี้นะมาสมัยนี้แล้วพระพุทธเจ้าของเราคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงดำริว่าภิกษุนี้ย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจะยังเธอให้สังเวชก็หมายถึงว่าแต่ละในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มานั้นก็เป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกเหมือนเดิมน่ะคือรู้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์
ป็นอย่างดีแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมประชาชนก็เป็นอย่างดีเสมอมาแต่ว่าไม่ได้คิดปฏิบัติไม่ได้คิดปฏิบัติทำมีแต่เรียนมีแต่รู้มีแต่สอนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติในการที่จะให้ตนเองนั้นได้บรรลุธรรมหรือได้ตรัสรู้หรือได้เป็นพระอริยบุคคลในขั้นใดขั้นหนึ่งแม้ขั้นโสดาบันก็ไม่คิดทำไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นพระอรหันต์แม้แต่โสดาบันก็ไม่คิดทำไม่คิดจะเป็นไม่คิดจะบรรลุธรรมก็จึงพระพุทธองค์ก็จึงมีพระประสงค์ในการที่จะให้เธอเนี่ยปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมเหมือนกับอรหันตสาวกรูปอื่นๆบ้างเช่นอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระโกณฑัญญะพระขวัมปติหรือใครๆที่เป็นพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพระเถระนั้นในเวลาที่พระเถระนั้นมาสู่สำนักของพระพุทธองค์ทุกๆครั้งว่าโพธิลักษณ์พระโพธิลักษณ์พระโพธิละเวลาท่านพระโพธิละมาก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุจฉะโพธิละมาแล้วกำลังสมมติว่ากำลังเดินมาให้ภิกษุทั้งหลายได้ยินแต่ท่านพระโพธิละก็ได้ยินด้วยได้ยินด้วยพอท่านพระโพธิละมาถึงกราบพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุจฉะโพธิละเถระมาแล้วตุจฉะโพธิละมาแล้วซึ่งแปลว่าภิกษุที่มีใบลานเปล่า โพธิละแปลว่าใบลานตุจฉะแปลว่าเปล่าท่านโพธิละกราบเรียบร้อยไปนั่งอยู่ที่สมควรข้างใดข้างหนึ่งก็กล่าวพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตุจฉะโพธิละนั่งแล้ว ทุกอิริยาบถนะทุกๆอิริยาบถก็ตรัสอย่างนั้นฟังธรรมอะไรเรียบร้อยแล้วท่านพระโพธิละนี่ก็อำลาพุทธองค์นะลุกขึ้นก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตุจฉะโพธิละลุกขึ้นแล้วท่านโพธิละก็ทำประทักษิณรอบพระพุทธเจ้าสามรอบก็พระองค์ก็ตรัสอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านตุจฉะโพธิละข้าใบลานเปล่าทำประทักษิณแล้วท่านพระโพธิละก็เดินออกไปเดินออกไปพุทธองค์ก็ตรัสอีกถ้าใบลานเปล่ากำลังเดินออกไปเดินไปจนสุดสายตาของพระพุทธเจ้าสุดคลองเขาเรียกว่าสุดคลองสายตาของพระพุทธเจ้าก็ออกเลี้ยวออกไป
หัดทางซ้ายหรือทางขวา ท่านพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกท่านพระโพธิละเดินไปสุดสายตาแล้วทีนี้ก็แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พระพุทธท่านพระโพธิละมาก็พระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นท่านโพธิละก็คิดว่าเออเรานี่เป็นพระใบลานปลักเป็นพระใบลานปลักนึกขึ้นมาว่าเรานี่จะทำยังไงวันนี้เราเอาเป็นไปว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรไม่ได้ฌานไม่ได้สมาบัติไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นกับเขาจึงคิดว่าวันนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าจะทำสมณธรรมก็จัดแจงหาบาตรหาจีวรหาอะไรต่างๆก็ออกไปพร้อมกับภิกษุผู้เรียนธรรมและออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดในเวลาใกล้รุ่งพวกภิกษุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณไม่ได้กำหนดว่าท่านอาจารย์พระเถระไปสิ้น2,000 โยชน์แล้วเข้าไปหาภิกษุ30รูปผู้อยู่ในอาวาสป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมพระสังฆเถระก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมกถึกสิ่งไรชื่อว่าอันพวกเราพึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านเหตุฉะนั้นท่านจึงพูดอย่างนี้ตามพระเถระที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าท่านโพธิละก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนี้ขอจงเป็นที่พึ่งของกระผมขอเป็นที่พึ่งของกระผมคือขอให้สอนในเรื่องของการปฏิบัติขอให้สอนเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุเพื่อให้เป็นพระอรหันต์ตัสสาวกเพื่อให้พระพุทธองค์ไม่กล่าวว่าเป็นพระใบลานเปล่าก็พระเถระเหล่านั้นทั้งหมดนะล้วนเป็นพระคีณาสกทั้งนั้นลำดับนั้นพระมหาเถระทรงพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเถระโดยคิดว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนแท้ๆคือเรียนมากแล้วแต่ว่ามีความถือตัวมีมานะไม่ได้ปฏิบัติต้องให้ไปหาพระอนุเถระนะแม้พระอนุเถระก็กล่าวกับพระโพธิละนั้นเหมือนเดียวกันถึงพระเถระทั้งหมดเมื่อทรงไปก็กล่าวด้วยทำนองเดียวนี้กันเดียวทำนองเดียวกันนี้หมดเลยโอ้ว่าท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ส่งไปที่สามเณรอายุ7ขวบเป็นผู้ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมดเลยบรรดาสามเณรทั้งหลายนี่ก็ส่งไปที่ภิกษุที่มีอายุ7ขวบนั่งทำการเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเถระก็นำทั้งหลายพระเถระทั้งหลายนำมานะของท่านออกได้ด้วยอุบายอย่างนี้
ท่านปัจจุบันนั้นท่านพุทธิละก็มีมานะอันพระเถระทั้งหลายนำออกแล้วจึงประคองอัญชลีและในสำนักของสามเณรคือไปถึงสามเณรกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่เนี่ยกล่าวว่าท่านสัตบุรุษกล่าวกับสามเณรนะใช่กล่าวกับสามเณรน้อยก็จงเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถิดสามเณรก็ว่าโอ้ตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพระหูสูตรเหตุไรจึงเป็นกิจอันผมควรรู้ในสำนักของท่านสิ่งทั้งหลายเนี่ยผมเรียนรู้จากสำนักของท่านอาจารย์หมดเลยอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านพระโพธิละก็กล่าวอีกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้ขอจงเป็นที่พึ่งของกระผมด้วยเพราะท่านละมานะทิฏฐิหมดละท่านขอรับหากท่านจะเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้ใช้ผมจะเป็นที่พึ่งของท่านสามเณรว่าสามเณรเป็นพระอรหันต์นะสามเณรเป็นพระอรหันต์ท่านโพธิละบอกว่าโอ้เป็นได้ไปได้ท่านสัตบุรุษเมื่อท่านกล่าวท่านสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทุกอย่างเนี่ยอดทนต่อคำสั่งสอนอะไรได้ทุกอย่างผมเป็นได้เหมือนกันนะเมื่อท่านกล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าไปสู่ไฟเหมือนกันนะผมก็จะเข้าไปสู่ไฟว่ายังไงผมก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะลำดับนั้นสามเณรก็จึงแสดงสระน้ำแห่งหนึ่งชี้ไปที่สระน้ำแห่งหนึ่งโอ้ท่านอาจารย์พอท่านอาจารย์จงลงไปในสระนี้เถิดทั้งที่รู้ว่าท่านพระเถระนุ่งผ้าจีวรเนี่ยนุ่งผ้าจีวรเนี่ยราคาเป็นแสนเป็นผ้าไหมผ้าไหมอย่างดีผ้าไหมอย่างดีราคาเป็นแสนนะลองดูท่านก็เดินลงไปตามที่สามเณรบอกท่านก็เดินลงไปตามที่สามเณรบอกวันนี้บันทึกไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดก็ไม่มีเอฟซีเข้ามานะไม่สามารถเอฟซีไม่สามารถเข้ามาได้วันนี้เนื่องจากว่าเฟซบุ๊กไลฟ์สดขัดข้องทางเทคนิคไม่สามารถบันทึกไลฟ์สดได้ขออภัย FC ทั้งหลายท่านพระเถระก็จึงกล่าวว่าแม่พระเถระก็ลงไปด้วยคำเดียวเท่านั้นสามเณรบอกพระเถระไปเลยทีนี้ลำดับนั้นเวลาที่ชายจีวรเปียกสามเณรก็กล่าวกับท่านว่าโอ้มาเถิดท่านขอรับมานะแล้วกล่าวกับท่านด้วยคำเดียวนั้นคำนั้นว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องและในช่องเหล่านั้นเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกนั้นช่องใดช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้ง5นอกนี้ทำลายช่องที่6คือมันมีจอมปลวกเนี่ยมีจอมปลวกนี้มีช่องอยู่6ช่องนะพอตัวเหี้ยเข้าไปก็ให้ปิด5ช่องเปิดช่องที่มันเข้าไปนั้นก็จะสามารถจับมันได้ในบรรดาทวารทั้ง6เนี่ยแม้ท่านอาจารย์เนี่ยต้องปิด5ทวาร
ทวารทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจปิดซะ5ทวารวะนะให้เหลือ1ให้เหลือ1จงเริ่มตั้งกรรมไว้ในมโนทวารตาหูจมูกลิ้นกายให้ปิดหมดตั้งกรรมไว้นี่ก็หมายถึงว่าปฏิบัติตั้งจิตตั้งธรรมกรรมฐานเนี่ยบริกรรมหรือธรรมกรรมฐานในมโนทวารด้วยในมีประการเท่านี้ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพระหงสูตรคือท่านพระโพธิลักษณ์โอ้ก็ได้กล่าวกับสามเณรว่าท่านสัตบุรุษคำมีประมาณเท่านี้แหละพอแล้วนะแล้วก็จึงยั่งยานลงในปรัชกายคือการเริ่มการปฏิบัติธรรมแต่พอดีวันนี้เวลาหมดเวลาหมดพอดีจึงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเรื่องของการทำให้เกิดเมื่อท่านปรารภในการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดธรรมแล้วจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างไรและได้บรรลุธรรมอย่างไรเดี๋ยวเอาไว้วันต่อไปแต่ได้มากล่าวต่ออีกนะก็นำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร